สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านและชาว Maple Story ทุกท่านวันนี้พบกับผม Pattern Man และในคลิปนี้ผมจะพูดถึงอาชีพไฮยาโตะครับไฮยาโตะเป็นอาชีพ Exclusive เฉพาะบางเซิร์ฟเวอร์ที่มีอาชีพไฮยาโตะเนี่ยก็จะได้แก่ Japan Maple Story Maple Sea Global Maple Story ไต้หวัน Maple Story และ China Maple Story นะครับก็ไฮยาโตะเนี่ยจะได้รับการอัปเดตหลักๆจะผ่านจากเซิร์ฟเวอร์ Japan Maple Story นะครับซึ่งอาชีพนี้เนี่ยเขากำเนิดขึ้นมาจากสาเหตุเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยตอนนั้นเกมได้เริ่มทำการสร้างคอนเซ็ปต์เพื่อให้เป็นที่รู้จักในหลายๆประเทศนะครับแล้วก็พยายาม สร้างสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยให้จากในโลกความเป็นจริงเนี่ยเอามาใส่ไว้อยู่ในเกมนะครับแล้ว Japan Maple Story เนี่ยก็ได้ทำการออกแบบคลาสเพิ่มขึ้นมาด้วยก็เลยเป็นไฮยาโตะกับคานะที่เห็นนะครับซึ่งไฮยาโตะเนี่ยก็จะเป็นเซงโกคุแล้วก็เขาเป็นสายวอริเออร์นะครับต่อไปเนี่ยผมจะพูดถึงแพสซีฟรวมตั้งแต่คลาสเริ่มต้นจนถึงคลาส4เลยนะครับก็จะมีคาตานะมาสเตอรี่เนี่ยจากสกิลมาสเตอร์ออฟเลด 80% นะครับแล้วก็ชิมาดาฮาร์ดเนี่ยจะเพิ่มดีเฟนซ์ 0.5% เป็นดาเมจเปอร์เซ็นต์ของเรานะครับก็คือ 0.5% ของดีเฟนซ์คือดาเมจแต่มันจะไม่ได้โชว์ในช่องสเตตัสของเรานะครับแต่ว่ามันจะบวกเข้าไปตรงๆเลยแล้วก็มันจะขึ้นให้เห็นว่าสแต็กรวมเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวของสเตตัสในช่องสเตตัสตรงนี้นะครับจะไม่ได้บอกว่ามาจากชิมาตาฮาร์ดนะครับแต่คือมันขึ้นอยู่แล้วก็ในคาร์ด2เนี่ยก็จะมี Unfaltering Blade เนี่ยก็จะบวกคี 30% นะครับเป็นคีดาเมจแล้วก็จะมี Hitokiri Style นะครับที่อยู่ในคาร์ด4อันนี้ก็จะเพิ่มคีเลตให้กับเรา 45% นะครับซึ่งกดใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้แบบเพื่อเป็นไอเฟมได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีซัดเด้นสไตล์นะครับที่จะเพิ่มดีบัฟดาเมจมอนเตอร์ตัวนั้นที่ถูกฟันด้วยสกิลนี้บวกไปอีก 20% นะครับแล้วก็จะมี precision cutting นะครับที่จะบวกDefense Ignore ก็คือจอกเข้าไปในค่าช่องสเตตัสของเรานะครับ 35% แล้วก็จะมี Damage เปอร์เซ็นต์อีก 30% นะครับอันนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาในช่องสเตตัสของเราด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Bushido View นะครับก็คือสเตตัส Resist 50% นะครับหรือว่าสถานะผิดปกติจะได้รับผลน้อยลงครึ่งหนึ่งนะครับต่อไปนะครับสุดท้ายเลยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ผู้เล่นหลายๆคนหรือว่าแทบจะทุกคนเลยที่มาเล่นอาชีพนี้เนี่ยต้องการนะครับก็คือ Passive Union นะครับ Key Damage 5% Level 200 5% เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะบวกเยอะมากๆแล้วส่งผลกับ Damage ของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมจะขึ้นโชว์ไว้ตรงนี้นะครับว่าแพสซีฟรวมตั้งแต่คลาสเริ่มต้นจนถึงคลาส4ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างก็ตามนี้เลยครับผมต่อไปผมจะพูดถึงมูฟเมนต์ที่เป็นเนื้อหาหลักของไฮยาโตะแล้วนะครับก็ให้ดูก่อนเลยนะครับว่าไฮยาโตะลีฟหรือว่าแฟตจัมของเขาเนี่ยจะเป็นกดกระโดด2ครั้งแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับเมอร์เซเดสสมัยเมื่อก่อนที่จะมาขึ้นแพทเดสตินีนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่คือกระโดดได้2ครั้งคล้ายๆกับสายโจรนะครับก็จะเด้งกลับไปกลับมาได้ด้วยนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นสกิล Searching Blade นะครับหรือว่ามันเป็น Forward Dash ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งไฮยาโตะเนี่ยมี Forward Dash เยอะมาก
แล้วก็การใช้เนี่ยก็จะมีฟัน4จังหวะนะครับ4จังหวะนี้เนี่ยก็ผมแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะใช้แค่3นะครับอย่างนี้นะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นครั้งที่4เนี่ยครั้งที่4เนี่ยมันจะติดดีเลย์อย่างนี้นะครับมันจะต้องเหมือนแบบจะต้องเดินไปข้างหน้าก่อนแป๊บนึงพองั้นใช้แค่3ครั้งพอนะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3แบบนี้นะครับต่อไปนะครับคืออัพจัมป์หรือว่าเวเปอร์เบรกของฮายาโตะนะครับเป็นอัพจัมป์ที่ค่อนข้างที่จะมีวิธีการใช้ยากนิดนึงคือเวลาที่เขาใช้ไปแล้วเนี่ยเขาจะล่วงตกลงมาแบบเร็วมากๆดิ่งลงไปเลยแต่อีกอันนึงที่ไม่ดีเลยก็คือเขาจะกดใช้แอนิเมชันอื่นๆระหว่างนั้นขั้นกลางไม่ได้แต่ว่ามันมีวิธีแคนเซิลแอนิเมชันนี้อยู่ครับคุณผู้ชมCancel Animation เนี่ยทุกคนมันจะมีอยู่2สกิลนะทุกคนก็คือซานเรนซานกับชินโซฮุนะครับชินโซฮุเนี่ยก็ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยจำไว้ว่าชินโซฮุเนี่ยเป็นสกิลหลักเลยนะครับที่จะเอาไว้ใช้ Cancel ส่วนซานเรนซานเนี่ยคืออันนี้ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นสกิลที่ใช้ได้เหมือนกันแล้วหลักการการใช้สกิลนี้มันทำยังไงล่ะก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมคือผมจะให้ดูก่อนเลยว่า Vapor Break ผมจะอธิบายยาวเลยนะคือคุณผู้ชมสังเกตแอนิเมชันตอนเริ่มต้นกับตอนจบให้ดีๆนะคุณผู้ชมคือตอนที่เราฟันขึ้นไปแล้วเนี่ยคือระหว่างที่เราฟันเนี่ยเราจะสามารถกด Cancel ได้คุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดว่าแอนิเมชันของ Vapor Break มันจบแล้วมันสิ้นสุดแล้วมันค้างอยู่ในท่าสุดท้ายของมันแล้วเราจะกดอะไรไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมหมายความว่าตอนที่คุณผู้ชมกด Vapor Break ให้รีบกดชินโซฟุหรือว่าซานเดนซานต่อเลยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นท่าที่แค่อัพจัมป์ขึ้นไปเฉยๆแล้วก็จะกลายเป็นแอนิเมชันค้างครับก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงหรือว่าอาจจะเกิดความช้านะครับต่อไปนะครับอันนี้คือการแคนเซิลด้วยชินโซคุนะครับก็คุณผู้ชมจะเห็นทางด้านซ้ายจอด้านล่างนะครับตรงช่องแชทของผมจะมีเขียนว่า That skill cannot be used in your current stand ก็คือระหว่างที่เรากด Vapor Break แล้วก็กดชินโซคุเนี่ยมันก็จะบอกให้เรารู้ว่ามันแคนเซิลเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าท่าแอนิเมชันเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับตอนที่ตกลงมานั่นหมายความว่า Vapor Break เนี่ยถูก Cancel Animation เรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องกดก่อนที่จะสุดด้วยนะครับก่อนที่จะสุด Animation Vapor Break ต่อไปก็จะเป็น Vapor Break แล้วก็ Cancel ด้วย Sun and Sun นะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าถ้า Animation ของการตกลงของ Vapor Break ก็จะเปลี่ยนไปนะครับส่วนหลักการใช้เนี่ยก็จะเหมือนกันกับชินโซคุเลยแต่ว่าผมให้มองว่าอันนี้เอาไว้ใช้กับมอนเตอร์ตอนที่เรากำลังจะกระโดดขึ้นไปหามอนแล้วมอนน่ะอยู่ข้างบนหัวเราพอดีตรงพื้นตรงนั้นพอดีก็ให้กดซานเดนซานไปเลยต่อไปนะครับก็อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งในคอมโบที่เอาไว้ใช้เอาตัวรอดกลางอากาศนะครับก็จะเหมาะกับสถานการณ์ที่เราไม่สามารถยืนบนพื้นได้แต่ว่าต้องการที่จะลอยอยู่กลางอากาศเพื่อที่จะหลบดาเมจบางประเภทนะครับก็สกิลนี้จะมีชื่อว่า Sweeping Sword นะครับวิธีใช้ก็คือให้เรากด Sweeping Sword นะครับแล้วใช้ตัวชินโซคุแบบพร้อมๆกันนะครับคือสแปมพร้อมกันสแปมไปเรื่อยๆ2สกิลนี้นะครับเพื่อที่ให้ตัวเราเนี่ยลอยอยู่กลางอากาศให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสกิลนี้เนี่ยคือสกิลหากินในการหลบพวกบอสประเภทที่มีดาเมจลงพื้นนะครับอย่างโลตัสหรือว่าเดเมียนต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์วินคัตนะครับเวอร์วินคัตเนี่ยก็เอาไว้ใช้เหมือนเป็นเทเลพอร์ตนะครับคือมันจะเทเลพอร์ตขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ว่าไอตอนที่ฟันลงมาเนี่ยคือ
ก็จะเป็นเทเลพอร์ตสั้นๆนะครับแต่ว่าก็ระวังหัวหรือว่าจุดที่เป็นจุดแนวสามเหลี่ยมหัวสามเหลี่ยมให้ดีๆนะครับคือก็คือมันเทเลพอร์ตไปจนถึงตรงหัวสามเหลี่ยมก่อนนะครับแล้วจึงจะเทเลพอร์ตลงมาตรงฐานสามเหลี่ยมอีกทีนะครับแล้วก็อันนี้คือสกิลอิโตกิริสไตล์นะครับเวลาที่ใช้ไปแล้วเนี่ยเราจะได้ปั๊บคีเลต 45% 40วิแล้วก็เป็น iframe 3วินะครับซึ่งใน40วิเนี่ยตอนที่เรากดใช้ครั้งแรกมันจะมีความแตกต่างซ่อนอยู่นะครับก็คือตอนที่เรากดครั้งแรกนะครับแบบนี้มันจะเป็นการพุ่งไปก่อนข้างหน้านะครับแต่ถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการพุ่งไปด้านบนนะครับแล้วถ้าเรารออีก5วิแล้วเราหมอบแล้วเรากดลงแล้วกดอิโตคิดีสไตล์เนี่ยมันก็จะเป็นการฟันลงไปด้านล่างนะครับต่อไปนะครับผมจะพูดถึงสกิลที่ชื่อว่าซอสดิสซิปลีนนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงซอสดิสซิปลีนผมก็อยากจะพูดถึงตัวเบรดฟอร์สของไฮยาโตะนะครับคือเบรดฟอร์สเนี่ยเป็นค่าที่เอาไว้เปลี่ยนตัวซอสดิสซิปลีนนะครับทุกครั้งที่เรากดเนี่ยตัวเบรดฟอร์สเนี่ยจะลดลงไป100หน่วยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วตอนที่เราเปลี่ยนเบรดฟอร์สเนี่ยเอาเปลี่ยนสแตนเนี่ยให้กลายเป็นบัตโตจูสึเนี่ยก็คือจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับก็คือท่าโจมตีปกติก็จะถูกเปลี่ยนเป็นท่าโจมตีแบบเดี่ยวนะครับที่เป็นการโจมตีปกติแล้วชินโซฮูเนี่ยมันก็จะสามารถใช้งานได้นะครับทำให้เป็นสกิลที่โจมตีต่อเนื่องแล้วก็เป็น DPS หลักในการฟันบอสนะครับสกิลนี้แล้ว Hunted Style เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเหมือนกันนะครับก็คือตอนแรกมันเป็น Summer Lane นะครับแล้วพอเปลี่ยน Stand เนี่ยก็กลายเป็น Hunted Style แล้ว Hunted Style เนี่ยก็มี Cancel Animation ก็คือต้องกดตีปกติก่อนท่านี้นะครับแล้วพอเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะแคนเซิลทำให้เราสามารถโจมตีท่าอื่นต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะโอเค3 2 1แบบนี้นะครับก็จะเป็นคอมโบต่อเนื่องที่ผมกดไปทั้งหมดเมื่อกี้นะครับแล้วคาร์ดแรกเนี่ยตัวไฮยาโตะลีฟเนี่ยจริงๆมันเป็นแฟลชยัมกดสเปซบาร์2ครั้งได้ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่เราเปลี่ยนเป็นบัตโตจุสือแล้วเนี่ยตัวแฟลชยัมเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นสวิฟสเต็ปนะครับก็คือให้กดเดินหน้า2ครั้งกดซ้ายขวา2ครั้งแบบนี้นะครับซ้าย2ครั้งขวา2ครั้งนะครับจะเป็น forward dash อีกประเภทหนึ่งของเขาแล้วไอ้ตัวแฟลชจัมเองของเขาเนี่ยมันจะไม่สามารถกดแบบเบิ้ลสเปซบาร์หรือว่ากดกระโดดเบิ้ล2ครั้งได้นะครับคือมันจะกลายเป็นกลับไปเหมือนสมัย P Big Bang เฉยเลยนะครับแบบโจนดาวสมัยก่อนก็คือตอนที่เรากดกระโดดแล้วเนี่ยเราต้องกดสกิลนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งต้องเอาขึ้นมาตั้งค่าครับต้องเอาขึ้นมาตั้งค่าในปุ่มตั้งค่าแล้วผมเอาไว้ที่ตัว G อย่างเงี้ยผมว่ากดกระโดดสเปซบาร์แล้วผมก็กด G อีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะทำให้สกิลนี้มันใช้งานได้นะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ต่อไปนะครับเรามาดูของคาร์ด5นะครับคาร์ด5เนี่ยเราจะมีแทชอนสแลชนะครับแทชอนสแลชเนี่ยก็จะแคนเซิลกับซัมเมอร์เลนได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมจะไม่แนะนำให้ใช้กับซัมเมอร์เลนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงไม่เท่ากันกับตอนที่เปิดบัตโตจุสึนะครับแล้วก็วิธีแคนเซิลด้วยบัตโตจุสึเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคกว่าซึ่งไอตัวของแทชอนสแลชเนี่ยมันควรจะเอาไปใช้กับFalcon Honor นะครับซึ่ง Falcon Honor เนี่ยมันอยู่ใน Hyper Skill นะครับ
Hyper Skill เนี่ยของ Falcon Hunter เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งตอนที่เรากดใช้ไปแล้วเนี่ย Falcon Hunter เนี่ยในสกิลตั้งแต่คลาส1ถึงคลาส4เนี่ยไม่มีสกิลไหนแคนเซิลตัวของ Falcon Hunter ได้เลยนะครับถ้าเรากดไปแล้วแต่ว่าสกิลที่แคนเซิลได้เนี่ยคือจะอยู่ในคลาส5ก็คือ Tachon Slash ซึ่งตอนที่เรากด Falcon Hunter แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะขยับตัวได้เลยนะครับทำให้คอมโบมันต่อเนื่องต่อกันไปเลยต่อไปจะเป็นซอสเซเลสเชียลนะครับซอสเซเลสเชียลเนี่ยก็จะกินเบดฟอร์ดไป150หน่วยมันก็จะซัมมอนตัวนี้ขึ้นมาทุกครั้งที่ตัวซัมมอนตัวนี้เนี่ยกำจัดมอนเตอร์ในแผนที่ได้มันจะสะสมเบดฟอร์ดสแต็กเอาไว้ให้เราสะสมได้สูงสุดถึง800เลยนะครับแล้วโจมตีโดนมอนเตอร์เนี่ยโดนตั้ง10ตัวเลยนะแล้วจำนวนแอทแทคเนี่ยโดนตั้ง15ฮิตนะครับแล้วครั้งสุดท้ายตอนที่มันระเบิดออกเนี่ยมันก็จะมีระเบิดดาเมจอีกตอนที่มันสลายหายไปเป็นดาเมจอีก 312% นะครับโดน8ครั้งแรงมากแล้วช่วยฟื้นตัวเบสฟอร์ดของเราด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นเฮียรุเกสสุเกนนะครับตัวเนี้ยจะกินเบสฟอร์ดเรา200หน่วยแล้วมันกว้างมากเห็นแอนิเมชันแค่เนี้ยเหมือนดูน้อยๆนะครับแต่ว่าระยะสกิลเนี่ยไกลมากแล้วไม่มีคูลดาวน์นะครับคือกินแค่เบสฟอร์ดอย่างเดียวฟันเรื่อยๆเลยต่อไปเนี่ยจะเป็นเอ็นเกสซูซานนะครับสกิลนี้เนี่ยต้องให้เห็นศัตรูก่อนนะถึงจะใช้ได้แล้ว iframe เนี่ยมี iframe ตั้ง6วิเลยนะคุณผู้ชม6วินาทีนานมากแต่ว่ามันต้องฟันโดนมอนนะคุณผู้ชมถึงจะใช้สกิลนี้ได้แปลว่าถ้ามอนอยู่ในช่วง iframe เนี่ยคือเรากดไม่ได้นะแต่ว่าถ้ามอนแบบโจมตีเราโจมตีมอนได้เนี่ยโอเคสกิลเนี้ยทำงานได้ปุ๊บก็คือเราเป็น iframe ทั้งช่วงเลยแล้วสกิลเนี้ยไม่มีผลกับศัตรูที่ตั้งสะท้อนด้วยนะครับแล้วก็ V Magic ก็แน่นอนครับก็คงจะหนีไม่พ้น2สกิลก็คือซานเรนซานกับชินโซคุนะครับแล้วก็สกิล Falcon Hunter แน่นอนนะครับถ้าเป็น V Magic ที่เป็นเพิ่ม Final Damage เนี่ยผมว่า Perfect Core เนี่ยต้องเป็น3อันนี้หลักๆเลยเพราะว่ามันใช้แบบตลอดจริงๆส่วนที่เหลือเนี่ยมีได้เพราะว่าจริงๆ movement ในการเคลียร์มอนเนี่ยอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆก่อนแต่ว่าอันนี้คือผมเพิ่งปั้นตัวนี้มามันยังไม่มีของคือ movement เนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์เหมือนกับคนอื่นแล้วก็ตัวของผมเนี่ยก็พยายามเน้นไปที่คอมโบหลักกับ movement หลักที่ไฮยาโตะควรจะรู้แล้วก็ควรจะใช้นะครับเพราะว่าเวลาของจริงเนี่ยสุดท้ายอ่ะผมกล้าพูดเลยว่าเวลาแบบสกิลอื่นติดคูลดาวน์อยู่เนี่ยยังไงก็ใช้ชินโซคุแน่นอนครับเวลาฟันบอสแน่นอนชัวร์ 100% นะครับต่อไปเนี่ยผมจะพูดถึงไฮเปอร์สกิลนะครับไฮเปอร์สกิลเนี่ยตัวแพสซีฟผมก็จะอัพชินโซคุดาเมจ20จำนวนแอทแทคบวก1แล้วก็ดาเมจบอสเพิ่มขึ้นอีก 20% นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นฮิโตกิริสไตล์กับเพอร์ซิสนะครับก็คือเพิ่มดูเรชั่นกับลดคูลดาวน์เพื่อที่จะทำให้เราจะได้ใช้ไอเฟรมได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกสกิลหนึ่งที่ผมเกือบจะลืมบอกคุณผู้ชมก็คือซัดเดนสไตล์เนี่ยปกติมันก็เป็นสกิลที่ไม่มีสกิลแคนเซิลนะครับนอกจากจะใช้แทชอนสแลชของคลาส5เนี่ยแต่ว่าซัดเดนสไตล์เนี่ยยังมีวิธีใช้อีกวิธีนึงที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดเหมือนกันก็คือหลังจากที่เราใช้ซัดเดนสไตล์เนี่ยเราก็กด God of Blade นะครับ God of Blade เนี่ยเป็นไฮเปอร์สกิลที่สามารถใช้ขั้นระหว่างสกิลอะไรก็ได้นะครับซึ่งมันน่าจะเหมาะกับซัดเดนสไตล์ที่สุดแล้วเพราะว่าซัดเดนสไตล์เนี่ยก็เป็นสกิลเพิ่มดีบัฟนะครับเหมือนเป็นสกิลเพิ่มดาเมจให้เราแล้วต
ัวของ Color Base เนี่ยก็เพิ่ม Attack ให้เราเช่นกันซึ่งช่วงการกด Color Base เนี่ยมันค่อนข้างจะสั้นอยู่แล้ว Animation นะครับแล้วก็กดอย่างนี้นะครับแล้วก็ Color Base ก็เข้ามาก็ได้บัฟเลยอย่างนี้นะครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในวิธีใช้งานสกิลนี้ที่ดีที่สุดแล้วนี่ก็จะเป็นการฟาร์มมอนนะครับผมก็จะใช้ฮิโตกิสไตล์เพื่อทำให้มันแอนิเมชันมันสั้นลงแล้วก็แคนเซิลแม่งทุกอย่างเลยตั้งแต่ฮันเดอร์สไตล์บอคอนทอนเนอร์แล้วก็แซชช็อตแฟลชครับกดหมดเลยรวมๆกันแล้วก็วนคอมโบบอคอนทอนเนอร์กับแซชช็อตแฟลชไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปิดซอสเซเลเชียลทิ้งไว้เก็บสแต็กแล้วก็กดเกสุเกนสกิลฐาน 5,000 ใช้เบสบอร์ดไปเลยพอเริ่มเห็นอีกทีนึงว่าเบสบอร์ดใกล้หมดแล้วเนี่ยผมก็จะกดตัวเกสุเกนทิ้งให้หมดใช้เบสบอร์ดให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวซอสเซเลเชียลเนี่ยก็จะฟื้นขึ้นมา800หน่วยนะครับนี่เด้งขึ้นมาเลยที่เหลือก็เดินมาก็คือวนแบบนี้ไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยโอเคพอมาถึงตรงนี้ก็คือการตีบอสแล้วนะครับผมก็จะขอเป็นบอสง่ายๆอย่างอาคาเรียมแล้วกันเวลาเข้ามาผมก็จะเปิดตัวสแตนเปลี่ยนเป็นบัตโตชุสึแล้วก็เปิดสแตนสไตล์พร้อมกับตัวของกอร์ดเบสนะครับแล้วก็คอมโบด้วยฮิโตกิริต่อเลยเพื่อที่จะได้คีเดทนะครับแล้วก็อันนี้ผมฟันมืดนะจะฮันเดนสไตล์แคนเซิลด้วยสกิลตีปกติแล้วก็ฟันฟอลคอนทอนเนอร์กับแฟชอนสแลชเลยนะครับพอเสร็จแล้วก็ตีด้วยชินโซคุนะครับชินโซคุก็คือฟันรัวๆของคาสีนะครับที่เป็นสกิลฟันต่อเนื่องคล้ายๆกับของซีนอนนะที่เป็นวิสเบนแล้วก็อันนี้ก็คือผมก็รอสะท้อนให้หมดแล้วก็วนคอมโบแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนบอสตายแล้วก็อาจจะเปิดซอสเซเลเชียลนะครับเปิดเอาไว้ให้ฟื้นตัวของเบนบอสแล้วก็คอมโบวนไปเรื่อยๆฟันรัวๆแล้วก็จ่ายตัวเบสบอร์ดด้วยเกสุเกนของคาท่านะครับไปให้หมดระหว่างนั้นก็รอฟื้นนะครับด้วยการฟันปกติไปเรื่อยๆแล้วก็ฟันรัวๆต่อเนื่องคอมโบวนวนนี้ไปเรื่อยๆครับจนบอสตายโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับกล่าวสรุปเลยก็คือฮายาโตะสำหรับผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแอบดูเหมือนเป็นอาชีพที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะมูฟเมนต์ดีสมควรเลยมูฟเมนต์ดีแบบใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวของสกิลฟาร์มมอนอาจจะไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่เพราะว่ามันจะพึ่งตัวฟอลคอนฮอนเนอร์กับตัวแทชอนสแลชมากเกินไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมมองว่ามันยังมีอย่างอื่นอยู่อย่างฟอลคอนไดฟ์กับเวอร์วินคัตแล้วก็แดงคูเซนนะครับเพราะว่า3สกิลนี้ผมอยากจะพูดถึงเยอะๆอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ในตอนของผมนะตอนนี้นะครับแต่ว่ามันต้องอัพวีเมทริกค่อนข้างเยอะเลยอะเพื่อที่จะให้สกิลเนี้ยสามารถ
สู้มอนหรือว่าแบบฟันมอนทีเดียวแล้วมอนตายได้นะครับผมก็เลยมองว่ามันมีวิธีแหละนะครับที่จะทำให้มันเร็วกว่านี้ก็คือต้องเล่นคอมโบพวกนี้ให้ได้แต่ว่าผมมองว่านั่นแหละหลักๆถ้าเป็นผู้เล่นทั่วๆไปที่ยังไม่มีของหรือว่ากำลังเก็บเลเวลอาชีพนี้อยู่คือผมมองว่ายังไงก็จะต้องพึ่งตัว Falcon Hunter กับแชร์ชอนสแลชแน่นอนนะครับส่วนที่เหลือก็คือที่ผมมองว่าถูกใจเลยก็คือ iFrame ของ Hitokiri Style คือมันก็เป็นกึ่งๆสกิล Binding นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ Binding มอนนะคือมันแค่ทำให้มอนอ่ะชะงักอย่างเวลาแม็กนัทบินขึ้นไปผมก็ฟันร่วงลงมาเลยนะแต่ว่าสกิลของแม็กนัทมันไม่ได้หยุดนะคุณผู้ชมอย่างเวลามันปล่อยไอ้เวลามันเอาดาบฟันพื้นหรืออะไรพวกเนี้ยคือฟันไปแล้วเห็นมันหยุดก็จริงอ่ะแต่เรายังโดนดาเมจอยู่นะคุณผู้ชมเออนั่นแหละแล้วก็มีสกิลเทเลพอร์ตอย่างเวอร์วินคัตเนี้ยก็ทะลุเลเซอร์โลตัสได้เนี้ยโอ้ดีนะครับก็ทำให้เป็นอาชีพที่สู้โลตัสสบายเลยมี2สกิลบินได้ทั้งสวีปปิ้งซอร์แล้วก็เวอร์วินคัตนะครับง่ายเลยแล้วก็มี iframe สุดท้ายก็เป็นคาร์ท5ที่ได้ตั้ง6วิถ้าฟันโดนนะครับผมก็มองว่าอาชีพเนี้ยก็ดูดีเลยถ้าปั้นให้แบบเล่นผิวๆก็เท่ด้วยนะครับแต่ก็อาจจะลำบากฟาร์มมอนนะพูดตรงๆเลยก็คือมันลำบากเพราะว่ามันกดเยอะอาชีพอื่นเขากดไม่เยอะเท่าอาชีพนี้ไงแต่ว่านั่นแหละแลกมากันกับสกิลเพย์เวลาสู้บอสก็จะต่างกับอาชีพอื่นลิบลับพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปเดียวนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็ถูกใจ Subscribe ช่องเอาไว้นะครับเพื่อติดตามดูอาชีพอื่นต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ